ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะในหน้า189ตัวนี้คุณแม่ต้องอ่านหน้าเพราะมีหลายคนมีขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเครื่องประดับของพรหมจรรย์เป็นเครื่องประดับของชีวิตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่แสดงกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประกอบกันอยู่นี้มีการทำตามสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยสิกขาคือการศึกษาเนี่ยแหละไตรสิกขาคือการศึกษาอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายคือการหลุดพ้นเราเห็นความเริ่มใสของเราที่มีต่อสิ่งที่เรากำลังค้นคว้าศึกษาหรือสิกขานะคะเป็นงานธรรมวิจัยของเราเพื่อความเริ่มใสที่มากขึ้นไม่ให้ยิ่งหย่อนไม่ให้ศีลทะลุไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทเนี่ยตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าเป็นเหมือนอาภรณ์คุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของชีวิตเลยนะคะเป็นอาภรณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความยิ่งขึ้นในศรัทธาอย่างมีปัญญานะคะในไตรสิกขาเนี่ยปัญญาเป็นยอดวิมุตติคือการหลุดพ้นนะคะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยค่ะวิมุตติก็เพื่อความหลุดพ้นนะคะพรหมจรรย์ที่มีปัญญาเป็นยอดก็จะทำให้เกิดความหลุดพ้น3พรหมจรรย์มีสติการระลึกรู้นะคะเป็นอธิปไตยอธิปไตยก็คือความเชื่อที่เราต้องรู้ว่า1เราไม่เชื่อโดยสุดโต่งของเราอันนี้เรียกว่างมงายเราไม่เชื่อเพราะคนหมู่มากในโลกเชื่อแต่เราเห็นธรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นการเห็นเพราะการมีปัญญาเพื่อการหลุดพ้นคราวนี้อธิปไตยในกรณีนี้มันรู้เหตุรู้ผลถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็ไม่ประมาทถ้าเหตุไม่มีอวิชชาผลก็พ้นทุกข์ภพชาติแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดูเรื่องนี้ค่ะพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยหมายความว่าต้องมีสติอลักขาจิตไม่เชื่อแบบสุดโต่งไม่เชื่อเพราะโลกเชื่อแต่เพราะธรรมะที่มีการประคับประคองอยู่ในทุกลมหายใจนะคะเนี่ยค่ะเครื่องประดับของชีวิตของพรหมจรรย์ต้องมีปัญญาต้องเรียกว่าพรหมจรรย์ที่มีปัญญาเป็นยอดพรหมจรรย์ที่มีวิมุตติเป็นแก่นสารและพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยสิกขาในที่นี้คือการศึกษาที่จะเข้าถึงความถูกต้องที่รู้รสแห่งธรรมนะไม่ใช่โลกนะลูกธรรมเช่นเราเคยเห็นเราสุดโต่งไหมตึงใช่ปฏิบัติธรรมก็ตึงใช่หรือก็ขี้เกียจย่อหย่อนหรือว่าถ้าที่ไหนมีคนไปเยอะๆแล้วบอกใช่แล้วทำถูกต้องก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เอาโลกมาเป็นตัวตัดสินแต่ความถูกต้องในความหมายของพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยอันนี้ล่ะค่ะคือพรหมจรรย์ที่ประพฤติอยู่มีสิกขาคือการศึกษาไปตลอดชีวิตเลยเป็นอะไรที่แบบวันหนึ่งเนี่ยเราขึ้นต้นชีวิตด้วยคำสอนจากพ่อโอ๊ตคำว่าเนี่ยศึกษาเนี่ยสิกขาคือการศึกษาไตรสิกขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงต้องมีปัญญาเป็นยอดเลยนะมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยทำทั้งวันน่ะทำตลอดชีวิตน่ะเห็นไหมเป็นอะไรที่น่าเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไหมจ๊ะ